เราต้องขอบคุณราชบุรีที่เป็นจุดเริ่มต้นนะให้เราแบบได้มาเรียนรู้อะไรพวกนี้บอกเลยผมรอลุ้นลูกฟรีคิกพี่โตโน่ผมยินดีที่จะเจอความกดดันนั้นสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเราพามาอยู่ที่เซ็นทรัลอยุธยานะครับอย่างที่โมโมไปวันนี้มาทำอะไรฮะมาแอคมาแอควันนี้เราพามาอยู่ที่งานเปิดตัวสโมสรนะครับอยุธยายูไนเต็ดนะครับก็จัดที่เซ็นทรัลอยุธยาเซ็นทรัลสวยมากที่นี่เปิดตัวสโมสรอยุธยายูไนเต็ดซึ่งพิธีกรเป็นใครเตตองทีมที่ขึ้นชั้นน่ะเขาจ้างมาผมบอกทีมที่ขึ้นชั้นแล้วคุณจับตาดูสถิติหลังจากนี้นะครับเตตองเปิดตัวทีมขึ้นชั้นขึ้นทุกทีมชนะ29แมตช์แข่งเท่าไหร่แข่ง28แมตช์ขึ้นไปที่1ปีหน้าไทยลีกเจอกันแล้วเปิดตัวใหม่ที่นี่แล้วปีหน้าถ้าเปิดตัวอีกแชมป์เลยก็มีสิทธิ์ไปเล่นเอเชียต่อเลิศเทอะชิบหายแต่เดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าวันนี้เขามีเปิดตัวผู้เล่นเปิดตัวหมายเลข10โคตรเท่ผมมาใส่10เบอร์10ตัวดูผมรู้สึกแบบผมแบกรับความกดดันจริงนะแล้วพี่คิดดูเขามีคนใส่เบอร์10อยุธยาแม่งจะเป็นแค่ไหนอะเดี๋ยวไปดูกันกัปตันทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดตัวสปอนเซอร์ชุดแข่งซึ่งผมบอกเลยนักเตะอยุธยาผ่านเรามาหมดแล้วตั้งแต่ประตูกองกลางกองหลังกองหน้าเราเจอมาแล้วนะเราเจอหมดแล้วนี่หว่าเราชนะเขาด้วยผู้รักษาประตูนี่ตูดูปั้นมานะปั้นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กยังไม่มีขนนะเอาขนของขนของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันคนเยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เปิดตัวอยุธยายูไนเต็ดเป็นยังไงนะทุกคนไปเยอะไม่ได้เจอคนนานๆผมก็ตามตรงนะตื่นเต้นชิบหึงแล้วยิ่งช็อตเรียกชื่อนักเตะนะผมก็เสียงกรี๊ดมานะไม่ได้กรี๊ดให้เรากรี๊ดให้โตโน่ไอ้เรานี่ก็กรี๊ดให้เราไม่เกี่ยวไม่มีชื่อเราเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากก็ขอบคุณแฟนๆอยุธยาทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนขอบคุณโรตีด้วยสบายละทีนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วเชียร์มากไทยอีก2ปีนี้ผมย้ำเลยนะครับถ้าสถิติอยุธยาขึ้นชั้นเรา2คนมีส่วนถูกต้องเดี๋ยวจะไปแข่งอยุธยาด้วยตูดูเราถ้าทําไม่ขึ้นอะไม่ขึ้นก็เดี๋ยวมาใหม่ปีหน้าโอเคโอเคได้ให้มาไหมเนี่ยเขาจะให้มาไหมวะไทยมาอยู่แล้วฟอร์มดีปีเนี้ยนั่นแหละนะก็เป็นกำลังใจให้อยุธยายูไนเต็ดนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ด้วยดีครับเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนเลยแฟนๆหออยุธยาด้วยขอให้เป็นปีที่คุณเชียร์และมีความสุขไปสัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์ใครได้บ้างพี่บอลเห็นไหมพี่บอลเรารอสัมภาษณ์สักครู่ a few moments laterพี่ใหม่เป็นยังไงครับวันนี้ก็ดีมากครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วต้องขอบคุณทั้งเต้ทั้งต้องด้วยที่อุตส่าห์มาเป็นพิธีกรให้ในวันนี้ครับก็บอกเลยว่าโค้ดแค่โค้ดก็กินแล้วอ่ะโค้ดก็กินแล้วอวยจัดอวยโค้ดกินแล้วกินแล้วผมพูดเลยประสบการณ์เขาเพียบไม่กลัวใครยิ่งใหญ่พร้อมไหมพี่ใหม่ก็พร้อมพี่ว่าน่าจะดีกว่าฤดูกาลที่พี่มาทำที่จบที่เก่าพี่ก็หวังว่าเราด้วยตัวผู้เล่นหลายๆอย่างค่อนข้างจะพร้อมกว่าเมื่อปีที่ใช่ครับก็พี่ว่าน่าจะช่วยได้เยอะด้วยครับบอลด้วยพี่ว่าให้เขาไปกัปตันด้วยและลูกตั้งเตะต่างๆบอลทำได้ดีแน่นอนให้พี่ใหม่เชิญชวนแฟนๆอยุธยาหน่อยแล้วกันครับซีซั่นนี้ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาช่วยเชียร์กันเยอะๆนะครับฤดูกาลนี้พี่ว่าผมว่าฤดูกาลนี้น่าจะพร้อมที่สุดนะครับที่ทั้งตัวผู้เล่นทั้งการบริหารทั้งทุกอย่างก็อยากให้มาช่วยเชียร์กันเยอะๆครับแฟนบอลอยุธยาทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอุ้ยพี่โน่ผมขอสัมภาษณ์สั้นๆตรงนี้ครับยาวก็ได้ฮะยาวอ่ะชั่วโมงนึงไปเป็นไงจะไปแข่งไม่ทันน่ะดิแบบปกติไม่ค่อยมีโมเมนต์ของการแบบเปิดตัวเป็นนักเตะนี่ครั้งแรกในชีวิตนะพี่โน่เป็นไงใช่ผมตื่นเต้นแหละแต่ว่ามันภูมิใจนะฮะมันภูมิใจมันอบอุ่นผมก็ไม่รู้เต้อาจจะเคยไปงานแบบนี้หลายงานมั้งแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้แบบพลังงานของแฟนๆน่ะมันอบอุ่นมากใช่มันอบอุ่นแล้วมันเหมือนกับมันมีความไอ้สิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่เขาภูมิใจมันน่าจะตรงกันน่ะคือสิ่งที่เราเลือกโอเคแหละจักรพันธ์น่ะเป็นเพื่อนเราชวนเรามาแต่สาเหตุจริงๆที่เรามันมีหลายทีมนะที่อยากให้เราไปสร้างสีสันแต่
เรารู้สึกว่าอยุธยามันมีบางอย่างที่มันต้องเฉพาะที่นี่เท่านั้นครับผมมันไม่ได้สำคัญว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่สำคัญว่าเขารวยหรือจนอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเงินเลยมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้คนที่นี่จังมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลนะโอเคฟุตบอลเป็นสิ่งที่เชื่อมคนอยุธยาเชื่อมคนกรุงเทพเชื่อมคนละแวกเนี้ยให้เขาเข้ามาสนใจทีมนี้แต่ว่าเราลองนึกดูว่าถ้าในทุกๆครั้งที่เราแข่งหรือทุกๆครั้งที่เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นจากผมหรือจากทีมก็ตามคนได้รู้จักกับจังหวัดนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจชาวบ้านรวมถึงปากท้องของกองเชียร์ที่เราไม่ได้มองเขาว่าแค่เขาต้องมาจ่ายเงินค่าบัตรเรานะแต่เราอยากเห็นเขามีความสุขนะใช่เขามีความสุขด้วยบอลเล่นสนุกแพ้ชนะอีกเรื่องนึงจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าขอให้เล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกเล่นด้วยความภาคภูมิใจอ่ะมันทำให้เรานึกถึงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตอ่ะคนเขาหมดค่าน้ำมันรถนะขี่มอไซค์มาดูเราเนี่ยยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราควรที่เราให้ได้คือความสุขให้กับเขาใช่แต่พี่โตโน่เขามาอยู่ทีมช่วงปรีซีซั่นลงอุ่นเครื่องด้วยนะเป็นยังไงครับพี่ปรีซีซั่นได้ลงแน่ผมได้ความรู้เยอะเลยครับเต้หมายถึงแบบเราต้องขอบคุณราชบุรีที่เป็นจุดเริ่มต้นนะให้เราแบบได้มาเรียนรู้อะไรพวกนี้แต่อย่างพอมาเจอกับโค้ชใหม่อย่างเงี้ยสิ่งที่โค้ชใหม่เขาพาทำมันทำให้เรารู้ว่าแต่ละอย่างที่ฝึกเพื่ออะไรคือทุกคนเท่ากันนะทุกคนเท่ากันนะด้วยอย่างที่ทราบเราไม่ได้เป็นทีมที่มีเงินเยอะนะสกอร์นักเตะมันมีแค่20กว่าคนนั่นหมายความว่า20กว่าคนนี้มันต้องแทนกันได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสำรองเป็นตัวจริงทุกคนจะต้องได้ลงในการอุ่นเครื่องแบบจาก30นาทีไล่มาเป็น45มาเป็น60จนมาเป็น90นาทีเต็มอย่างเงี้ยผมรู้สึกมีความสุขอ่ะแล้วที่สำคัญคือโค้ชกล้าที่เอาให้ลงแล้วพอเวลาเราไปลงแล้วทำในสิ่งที่เราคิดได้การแบบจ่ายทะลุช่องการโยนการพยายามแอสซิสต์ให้เพื่อนอะไรเงี้ยผมรู้ตัวแหละว่าผมไม่ใช่นักฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่อายุ 17-18 ผมแม่งแปลกผมมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนอายุ 35แต่มันไม่ได้หมายความว่าใครจะมาบอกเราได้เนี่ยว่ามึงห้ามเป็นหรือมึงไม่มีสิทธิ์เป็นคนที่จะบอกให้เราหยุดวิ่งคือตัวเราเองนะหยุดซ้อมหรือให้เรากลัวอย่าเป็นเดี๋ยวมึงโดนด่าคือตัวเรานะอย่าเป็นนะเดี๋ยวโดนว่านะอย่าเป็นนะเดี๋ยวโดนกระแสนะแต่ถ้าใจจะเป็นนะก็จะทำอ่ะมันเห็นคนมีความสุขเราเห็นกับหน้ากับตาเขาอ่ะก็เขามีความสุขอ่ะดังนั้นผมว่าคุ้มอ่ะคุ้มที่ได้มาซ้อมด้วยแล้วผมไม่อยากพูดถึงแค่ตัวผมนะเพื่อนๆทุกคนที่นี่นะมันมีตั้งแต่คนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วแชมป์ไทยลีกมาแล้วจนมาถึงคนที่กำลังเริ่มต้นมันทำให้เราได้มีโอกาสที่จะทั้งแชร์ประสบการณ์กันรวมถึงช่วยเหลือนักฟุตบอลบางคนนะเขาไม่ได้เริ่มสตาร์ทแล้วก็มีเงิน 8-9 หมื่นนะฮะบางคนมันเริ่มจาก 8,000 มันเริ่มจาก 7,500 แล้วไหนจะลูกเขาอีกเพื่อนๆผมบางคนต้องนอนห้องพักที่ไม่มีแอร์นะฮะนอนพัดลมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถช่วยเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบอาหารการกินความเป็นอยู่อุปกรณ์กีฬามันมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่ทำใช่ดังนั้นผมว่ามันมีความเป้าหมายชัดเจนอ่ะใช่ฮะใช่ผมบอกเลยผมรอลุ้นลูกฟรีคิกพี่โตโน่ให้คุณเล่าหน่อยเขายิงใส่เราไงทำไม่ได้เหรอเราเจอเขายิงใส่เราตลอดผมรอดูพี่โตโน่ช่วยพูดให้ชาวเน็ตมันรู้หน่อยว่าฝีเท้าเนี่ยมันเป็นยังไงไม่นะแต่ว่าทีมดูเป็นทีมการที่เขาเดินทางผมวิ่งไล่พี่โตโน่ตลอดนะคือเขาพัฒนาแต่ไล่ไม่ทันเพราะทีมเราอ่ะเล่นต้องอาจจะเป็นไปได้นะส่วนหนึ่งที่ทำให้ยุทธยาเลือกเซ็นกับผมเป็นเพราะว่าต้องขอบคุณตูดูบอลไทยที่แบบแล้วเราสนิทกับโค้ชใหม่มากโค้ชผมไปวันเปิดสนามเขาแล้วอยู่กับเขาตั้งแต่เมืองทองไปไหนก็ไปปะพี่โน่สุดท้ายครับความกดดันจะเกิดขึ้นไหมกับการที่วันนี้เปิดตัวเป็นหมายเลข10ต้องพูดถึงเรื่องนี้แหละก็เอาตรงๆมากดดันอยู่แล้วฮะมันกดดันอยู่แล้วล่ะคนที่เล่นฟุตบอลหรือว่าคนที่อยู่ในวงการนี้เขารู้อยู่แล้วล่ะว่าความหมายของเบอร์10มันเป็นยังไงแต่อันนี้เอาความจริงก่อนนะฮะความจริงคือผมเนี่ยโค้ชพี่ใหม่เนี่ยไอ้บอลนะรวมถึงประธานสโมสรคือเขาแบบโน่ใส่เถอะหนึ่งมันไม่มีดันมันดันไปไม่ได้เป็นเลขที่คนแบบมันไม่มีใครเอาคือผมก็เข้าใจแหละมันคงกดดันอะกดดันแต่ไม่ใช่แค่ว่าผมมันไม่ใช่แค่เพื่อนยัดให้ผมแต่ผมอะรู้ด้วยว่าเฮ้ยผมยินดีที่จะเจอความกดดันนั้นถ้าไอ้เรื่องของแบบไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแข่งขันนะข้างนอกสนามด้วยไม่ว่ามันเราจะเจออะไรล่ะที่มันหนักมันแย่หรือมันดีมันร้ายผมว่าผมยินดีที่จะรับกับเพื่อนรับกับทีมรับแทนเพื่อนรับแทนทีมผมมาเลยขอให้แบบไ
ได้มีโอกาสอย่างน้อยๆถ้ามีคนใจดีที่เขาพอจะอยากจะช่วยซื้อเสื้อเบอร์ของเราตูดูช่วยเราไปลงข่าวไปอะไรแล้วเขาช่วยซื้อเงินก็เข้าสโมสรผมคนแรกจะซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์10เบอร์7จักรพันธ์เบอร์10ตูดูใครผมเบอร์10อ๋อนี่เบอร์10เบอร์10ตูดูนะแล้วผมมาใส่เสื้อพี่โตโน่เบอร์10ไปด้วยอยุธยาเออมึงไปยิงฟรีคิกให้กับแบบเขาก่อนยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่โน่ครับขอให้เป็นซีซั่นที่ดีครับพี่โน่ครับขอบคุณมากครับพี่โน่ครับขอบคุณมากครับพี่โน่ครับเจอกันครับชมดีเดี๋ยวเตะเล่นได้เลยครับอ๋อนี่คุยอยู่พี่บอลหน่อยขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยพี่บอลเป็นไงครับรู้สึกเรียวเลยนะเรียวๆเลยโอ้รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็ตื่นตันมากส่วนตัวผมแล้วเนี่ยวันนี้เกินคาดผมไม่เคยเจอแฟนอยุธยาเต็มๆแน่นๆแบบนี้มาก่อนเลยทั้งในสนามหรือนอกสนามอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้เป็นงานเปิดตัวซึ่งไม่ใช่ว่าเขามากรี๊ดแค่พี่โตโน่หรือว่ามารู้จักผมรู้จักครับฟ้าอย่างเงี้ยแต่นักเตะทุกคนที่เดินขึ้นมาจะเป็นต่างชาติจะเป็นน้องเยาวชนอะคาเดมี่อะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหมดใช่ให้กำลังใจหมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าขอแค่มาเล่นเพื่ออยุธยาเขาพร้อมช่วยพร้อมเชียร์พร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขผมตื่นเต้นผมตื่นตันผมอยากลงไปเล่นแล้วอ่ะแบบอยากทำให้เขามีความสุขกับผลงานแข่งขันแล้วครับก็อบอุ่นอบอุ่นและสุดยอดมากวันนี้บรรยากาศครับสุดยอดจริงๆขอให้เป็นซีซั่นที่ดีนะพี่บอลนะครับผมก็พยายามเต็มที่ครับฝากแฟนๆให้กำลังใจก็ฝากแฟนๆส่วนตัวผมด้วยนะครับที่ตามเชียร์ผมทุกทีมปีนี้ก็ทีมอยุธยาไม่ได้ไกลมากด้วยใกล้กรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวมีไหว้พระมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีโรตีสายไหมนะครับของดียุทธยานักบอลก็เป็นของดียุทธยาแล้วตอนนี้นะครับก็ตามมาเชียร์กันได้นะครับเป็นวันเดย์ทริปมาสนุกมาดูบอลกันได้แล้วก็แฟนๆยุทธยานะครับผมอยากให้เข้ามาในสนามเยอะๆมาซัพพอร์ตพวกเราเยอะๆนะครับเราจะทำให้เต็มที่จะพาทีมไปไทยลีก1ให้ได้ครับผมขอบคุณพี่บอลมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับหมดแรงจริงพี่เต้แม่งสุดเรื่องอย่างเงี้ยผมต้องตามพี่เต้เว้ยไปอะไรงานอะไรแบบเนี้ยผมแม่งรอซุยรอจังหวะแต่พี่เต้มันสุดจริงก็คือถ้าเป็นเพลย์เมกเกอร์เบอร์10พี่ไม่เบอร์10ผมคือเบอร์10แต่พี่คือเบอร์8เบอร์อะไรเป็นกัปตันทีมไปพี่ต้องเป็นมากกว่าเพลย์เมกเกอร์พี่เป็นกัปตันทีมแบบนี้สันหลังอะไรเงี้ยเป็นกระดูกสันหลังผมก็รอซุยรอสอดไปยิงแต่ก็โอเคเห็นตัวพี่โตโน่ก็เท่ดิแต่ก็เราสองคนก็เจอเขามาแล้วนะผมก็สู้ได้นะสู้อะไรผมก็วิ่งไล่ตัวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหสุดยอดมากเลยก็คือบรรยากาศดีมากทุกคนเพราะว่าคือพอเอาจริงก่อนเริ่มอ่ะตื่นเต้นจริงๆเพราะเป็นคนแบบ 2-300 คนเยอะมากแล้วมากันเต็มฮอล์คิดดูเซ็นทรัลน่ะแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยผมก่อนขึ้นเวทีผมว่าเออปวดท้องอ่ะใช่ไม่คือแต่คืออันนึงที่ต้องยอมรับว่าบรรยากาศมันดีตรงที่ว่าแฟนบอลน่ะเหมือนพลังงานเขาในการที่แบบซัพพอร์ตอ่ะคือดีจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นประธานไม่ว่าคุณจะเป็นสปอนเซอร์คุณจะเป็นแค่พิธีกรเขาให้การต้อนรับแล้วก็มีแรงไฮที่ดีมากเอาเป็นว่าก็วันนี้พาไปดูบรรยากาศประมาณนี้ครับขอให้เป็นซีซั่นที่ดีของอยุธยาแล้วก็แฟนๆอยุธยาแล้วกันขอให้ฝากให้กำลังใจด้วยแล้วก็ทีมไหนที่สนใจตัวนำโชคอยุธยาขึ้นชั้นไม่พูดเยอะนัดแรกตบเกษตรตบเกษตรต่อด้วยแล้วถ้าเกษตรให้ไปเปิดตัวก็ไปแล้วนัดแรกนั่นแหละก็ตบยุทธยาไอ้ยันนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงนั่นแรกตบเกษตรแต่โค้ชใหม่น็อกโค้ชโย่งโอ้โหโค้ชใหม่จะสิวกุนซือยอดเยี่ยมไทยลีก2พี่โตโน่จะเป็นนักเตะที่ได้รับคำชมจักรพันธ์พรสาย MVP ไทยลีก2เบสเอ็กไออยุธยาขึ้นชั้นปิดคลิปได้เลยพอละไม่มีอะไรละขอบคุณทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับเจอกันไปแล้วสวัสดีครับ